สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะรายเดือนนะครับประจำเดือนสิงหาคม2562ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับลัคนาราศีพิจิกอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับที่มีดาวพฤหัสบดีทับกลุ่มลัคนาในดวงชะตาส่งผลให้ท่านจะศึกษาเรียนรู้อะไรก่อนจะประสบผลความสำเร็จมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะครับใส่ใจอยู่ไม่ห่างในดวงชะตาของคุณชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาของคุณเนี่ยนะเป็นกีตะราศีนะครับเป็นราศีของแมงป่องซึ่งเป็นคนที่ฉลาดนะครับเป็นคนที่ขี้สงสัยนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากรู้เนี่ยคุณก็จะถามให้หายจนให้หายสงสัยให้ได้นะครับในดวงชะตาของคุณและเป็นคนที่ไม่ทำใครก่อนนะเหมือนแมงป่องอะอยู่นิ่งๆนะครับในดวงชะตาถ้ามีคนมาแย่หรือมาอะไรเงี้ยพร้อมที่จะพ่นพิษใส่ทันทีประมาณนี้นะในดวงชะตาในเดือนสิงหาคมนะครับบอกได้เลยชาวลัคนาราศีพิจิกนะนะหลังจากที่อึดอัดเหนื่อยนะครับและอดทนเนี่ยมาสักระยะเวลาหนึ่งในช่วงนี้คุณจะคึกคักโดยเฉพาะในเรื่องการงานมากเป็นพิเศษนะครับในสิ่งต่างๆของแต่ละคนอะไรก็ว่าไปในดวงชะตานะในเดือนนี้ก็จะมีดวงดาวที่ย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวพุธอังคารอาทิตย์ศุกร์พุธย้ายสองครั้งดาวเกตนะครับดาวพุธจะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วนะครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายวันที่3สิงหาคมนะครับเวลาประมาณตี 2:53 นาทีก็จะมาอยู่ที่ราศีกรกฎนะอยู่ที่ราศีกรกฎในดวงชะตาซึ่งเป็นภพสุภะนะในดวงของคุณหมายถึงในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธมรณะสุภะคุณจะมีเครดิตชื่อเสียงต่างถิ่นต่างแดนเป็นผลดีในดวงชะตานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเครดิตของคุณคุณก็ต้องทำให้ดีที่สุดในดวงชะตาลาภโชคลาภที่คุณได้มาทำให้คุณประสบผลความสำเร็จที่ดีนะครับดาวต่อไปที่จะย้ายก็คือดาวอังคารอังคารย้ายวันที่19สิงหาคมก็มาอยู่ที่พบกรรมะดาวอังคารนั้นเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในดวงชะตาเนี่ยอังคารย้ายมาเป็นตำแหน่งอังคารยอดขุนพลตั้งแต่เวลาช่วง 10:18 นาทีเป็นต้นไปทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยโดดเด่นมากถ้าใครทำข้าราชการนะครับหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยนะคุณจะเป็นที่เพ่งเล็งนะครับมีคนมองคุณในช่วง45วันเนี้ยตาเป็นมันเลยนะครับเวลาคุณเดินทางไปไหนก็จะมีคนคอยเพ่งเล็งตามจดตามจ้องคุณอยู่นะครับแต่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในดวงชะตาของคุณตนุไปอยู่ในภพกรรมะงานเยอะมากวันๆทำแต่งานชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีแต่งานทั้งนั้นในดวงชะตาของคุณนะและอลิกรรมะหมายถึงอุปสรรคปัญหานั้นเป็นงานของเจ้าชะตาซึ่งจะต้องทำให้ประสบผลความสำเร็จผ่านพ้นไปให้ได้นะครับดาวต่อไปที่ย้ายก็คือดาวศุกร์นะ ดาวศุกร์จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็ววันที่19สิงหาคม2562นะครับดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจริญพบปัตตนิและวินาศมาอยู่ในภพกรรมะด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาหมายถึงเนี่ยคู่สัญญาเจรจาตกลงต่างๆรวมถึงคนรักคู่ของสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องการงานให้กับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีและจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเกิดขึ้นด้วยเช่นกันวินาศกรรมะความเสียหายนั้นเป็นงานของเจ้าชะตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปเลยคุณจะประสบผลความสำเร็จที่ดีในดวงชะตานะดาวต่อไปที่ย้ายก็คือดาวพุธนะครับเดินหน้าเสิร์ชเป็นมหาจักรและราชาโชควันที่21สิงหานะครับก็มาอยู่ในภพกรรมะงานก็ดีขึ้น
ดาวต่อไปก็คือดาวพระเกตย้าย30สิงหาคมนะครับก็มาอยู่ในภพกรรมะโดยเช่นกันบอกได้เลยงานเยอะมากทั้งในและต่างประเทศติดต่อนู่นนี่นั่นค้าขายเป็นผลดีโดยภาพรวมในดวงชะตาของคุณนะครับบอกได้เลยชาวลัคนาราศีพิจิกนะถ้าขยันอดทนตั้งใจใส่ใจทำเต็มที่คุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับที่ดีในดวงชะตาความเป็นผู้นำนะในดวงคุณเนี่ยนะครับความเป็นผู้นำที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่โดยมีบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากให้ความเคารพนับถืออย่างดียิ่งเป็นนักบริหารที่เก่งนะครับซึ่งหาตัวจับได้ยากและทำงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงแบกรับภาระอันใหญ่หลวงและมีความเหน็ดเหนื่อยมากกว่าที่จะประสบผลความสำเร็จมีศิลปะในการปกครองคนเป็นบุคคลที่มีความคิดลึกซึ้งและสุขุมเยือกเย็นมีมันสมองที่เป็นที่ดีเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณและโวหารที่ดีวิชาความรู้เป็นอาวุธอันประเสริฐก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความน่าเกรงขามทำให้ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นเป็นที่ดีอย่างยิ่งนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้ท่านพบกับความสุขความเจริญที่ดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับในเรื่องการงานของคุณนะครับดวงชะตาเนี่ยทำงานอย่างแรงกล้าไม่มีท่าทีที่จะหมดไฟง่ายๆนะครับทำให้สามารถได้งานที่ดีมีความพยายามมานะคล่องแคล่วว่องไวสามารถบริหารจัดการการงานได้เป็นระบบและมีวินัยในการทำงานเป็นอย่างดียิ่งนะครับเหมาะสมกับงานด้านการทางทหารนะครับการเป็นผู้นำเพราะราศีพิจิกกรรมะเป็นอาทิตย์หรือราชการก็ได้นะครับรัฐวิสาหกิจก็ได้นะในดวงของคุณหรือเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นักการทูตนักธุรกิจระดับสูงเจ้าของธุรกิจทุกประเภททั้งอุตสาหกรรมอุปกรณ์ก่อสร้างและธุรกิจเครื่องยนต์กลไกต่างๆรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างประเทศเป็นผลดีลักษณะงานที่สามารถที่คุณจะทำได้อีกก็คือเกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อสารทุกประเภทสื่อสารมวลชนนักหนังสือพิมพ์นักวิทยุโทรทัศน์นะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์โซเชียลวอปแอปไฮไฟแพคลิงอะไรเงี้ยมันดีหมดในดวงชะตาของคุณดีเยี่ยมนะรวมถึง YouTube ด้วยเป็นผลดีนะครับเห็นไหมยูทูบเบอร์นะ ในดวงชะตาของคุณนะนอกจากนี้การศึกษาค้นคว้านะครับเกี่ยวข้องกับครูอาจารย์ต่างๆนะคุณสามารถทำได้ดีที่ดีและประสบความสำเร็จคุณมีดาวพฤหัสบดีกุมลัคนาส่งผลในทิศทางที่ดีชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาคุณดีแล้วครับในช่วงระยะเวลานี้ดาวกระดุมพระก็คือพฤหัสบดีทับกุมลัคนาแต่ดาวพักแต่อยู่ในบ้านของตนน่ะมันยังมีความมั่นคงอย่างเช่นคุณได้เงินมาหรือเป็นเช็คนะครับแต่รอเวลาเบิกสั่งจ่ายอย่างเงี้ยก็โอเคอาจจะเป็นเครดิตเช่น3เดือน1เดือนอะไรก็ว่าไปของแต่ละคนนะครับหรือจะเป็นหลักประกันซึ่งเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรแต่มันพักซึ่งเป็นหลักประกันไงมันก็ยังถืออยู่ในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องการเงินของคุณนะการเงินของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นคนที่รู้จักการใช้จ่ายเงินในการทำงานและรู้จักคุณค่าของเงินดีที่สุดนะทำให้คุณดูแลบริหารจัดการการเงินได้เป็นระบบระเบียบจะมีโชคทางด้านการเงินเข้ามาด้วยและแถมจะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนในเรื่องการเงินให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันเห็นไหมดาวพฤหัสบดีทับกุมลัคนาอยู่กับตัวของคุณครับไม่ต้องกังวลเกรงกลัวใดๆในดวงชะตานะส่วนในเรื่องความรักคุณก็จะมีอารมณ์ที่โรแมนติกความรักมีความสุขนะครับมีโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกับคนรักคู่ครองนะเดินทางไปท่องเที่ยวไปสวีทหวานแหววนะเดินตามตลาดนัดเดินมีความสุขในดวงชะตาของคุณท่องเที่ยวประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมในดวงชะตาอย่างที่บอกดาวพุธก็มาส่งเสริมอาชีพคุณเลือกได้หลายอย่างเลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ
ของสวยงามของกินของใช้คนที่ทำราชการก็โดดเด่นคนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ผ่าตัดได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะดาวพฤหัสบดีคุณพักก็ต้องคิดพิจารณาดูตรวจสอบให้ดีที่สุดนะครับดาวพุธก็เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทุกชนิดคำพูดคำจาความคิดครูอาจารย์ได้นะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณและดาวเกตก็เข้ามาส่งผลประมาณช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม30เป็นต้นไปส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การที่จะทำบุญเลี้ยงพระหรือเกี่ยวข้องกับเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์การติดต่อสื่อสารต่างๆการทำบุญในที่ทำงานเลี้ยงพระประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณชาวราศีพิจิกคุณควรที่จะทำอาชีพเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ทางต่างๆคุณจะประสบผลความสำเร็จครับขายที่ขายทางของคุณนะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วนะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะโอเคครับอันนี้จะมาเพิ่มเติมในดวงชะตานะชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนนี้บอกได้เลยคุณจะมีความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติยศมีหน้ามีตาในสังคมนะครับดาวประจำตัวเนี่ยมาอยู่ในภพกัมมะดีมากทำให้คุณเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอำนาจในการปกครองและตัดสินใจต่างๆด้วยใจที่แน่นอนไม่รวนเลแปรปวนการกระทำด้วยความเข้มแข็งและเด็ดขาดเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วก็คุณจะมีความสง่างามได้รับผลประโยชน์ที่ดีส่วนรับนะส่วนแบ่งผลประโยชน์ในสิ่งต่างๆที่เข้ามามีความคิดความอ่านที่ดีเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสได้เซ็นสัญญานิติกรรมต่างๆในเรื่องการงานประสบผลความสำเร็จถ้าคุณจะไปพูดคุยติดต่อเจรจาในเรื่องการงานต่างๆบอกได้เลยขอให้คุณพูดให้ดีพูดเป็นหลักการวิชาการคุณสำเร็จแน่นอนของชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยเหตุผลนะครับในดวงชะตาคุณโอเคนะอันนี้เดี๋ยวจะมาดูบนกระดานไว้บอร์ดนะครับนะที่อาจารย์จดไว้ให้แล้วในดวงชะตาแต่ละวันดูตามนี้เลยนะครับไอ้ที่วงกลมสีแดงๆเนี่ยให้คุณระมัดระวังไว้รอบคอบอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับวันที่1ถึง3สิงหาคมระวังอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คุณระมัดระวังนิดนึงในการใช้ชีวิตในสิ่งต่างๆนะวันที่9ถึงวันที่14นะครับ9ถึง14เนี่ยให้ระมัดระวังนะจะเสียทรัพย์มีเรื่องเสียเงินเสียทองระมัดระวังฟืนไฟอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็วันที่15นะวันที่15ถึงวันที่19นะครับในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องการงานการติดต่อสื่อสารเนี่ยจะประสบผลความสำเร็จนะครับจะมีโชคลาภในเรื่องการงานนะเพราะฉะนั้นกลางเดือนชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดีนะครับดีในเรื่องการเรื่องงานนะครับและในเรื่องการเงินด้วยเช่นกันนะวันที่18 นะวันที่18สิงหาคมให้ระมัดระวังเรื่องเพื่อนนะครับปัญหาเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อกฎหมายต่างๆนิดนึงในดวงชะตานะครับวันที่20สิงหาคมในดวงชะตาของคุณอย่าประมาทนะครับคุณอาจจะมีปัญหาการปวดท้องสุขภาพไม่ค่อยดีนะให้ระมัดระวังการใช้คำพูดด้วยเช่นกันนะแล้วก็วันที่25นะครับสิ้นเดือนพอดีนะ25ถึง31สิงหาคมให้ระมัดระวังอาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นในเรื่องการงานและการเงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับระมัดระวังการใช้คำพูดในการติดต่อสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับหรืออาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงในช่วงระยะเวลานี้ในดวงชะตาของคุณนะครับให้ระมัดระวังคำพูดนะถ้าคุณพูดดีเนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็จะเป็นโชคลาภเข้ามาให้คุณมีความสำเร็จในเรื่องการเงินหรือได้รับการสนับสนุนด้วยเช่นกัน
นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะขับรถขับราก็ระวังจะตกจากที่สูงด้วยนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกในดวงชะตาคุณนะโอเคอันนี้ก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูเปิดไพ่เพิ่มเติมให้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะขอสัก3ใบก็พอนะครับใบแรกชาวลัคนาราศีพิจิกได้โอ้ดีมากเลยเดอะซันครับนะเดอะซันนะในดวงชะตาจะได้วางได้นะใบที่สองได้สองไม้เท้านะสองไม้เท้านะใบที่สามได้ราชาถือดาบนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะในดวงชะตาของคุณนะครับจะเกิดความสุขความสำเร็จได้รับชัยชนะเพราะคุณขึ้นเดอะซันบอกได้เลยนะครับธุรกิจรายได้มีผลกำไรที่ดีนะแต่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจไปบ้างนะครับการงานของคุณนะจะได้งานใหม่ๆถ้าคุณตกงานอยู่คุณจะได้งานแน่นอนประสบผลความสำเร็จธุรกิจส่วนตัวนะครับจะคล่องตัวดีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่นะจะราบรื่นประสบผลความสำเร็จมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับต่างชาตินะครับถึงจะดีเพราะฉะนั้นพยายามติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับหากคุณมีงานทำอยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายนะครับแต่ถ้ามีงานเข้ามาคุณก็จะกระตือรือร้นทำงานนั้นอย่างเต็มที่ให้ประสบผลความสำเร็จขอให้ทำไปเลยนะครับคุณมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยดูอยู่ในดวงชะตาของคุณทำให้ดีที่สุดนะในเรื่องการเงินของคุณนะครับมาจากการค้าขายธุรกิจการนำเข้าและส่งออกรวมทั้งคนที่จะได้ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศนะครับหรือต่างจังหวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะมีรายได้และผลประโยชน์กำไรที่ดีเข้ามานะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องความรักนะครับปัญหาในอดีตที่ทำให้คุณปวดใจนะทางแก้ไขก็คือให้คุณโยนทิ้งไปปล่อยวางนะครับแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะหรือคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายต่างๆหรือกับคนในเครื่องแบบนะครับคุณอาจจะต้องคอยอดทนนะกับการตอบคำถามกับคนรักใหม่ซึ่งถามในเรื่องความรักของคุณเคยมีแฟนไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับปัญหาเก่าๆคุณก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับบางทีคุณก็อึดอัดใจไม่อยากจะพูดใช่ไหมแต่แฟนใหม่ก็ถามไงเขาจะถามคุณเอ๊ะมีเคยมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะในดวงชะตาคุณนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถผ่านพ้นต่ออุปสรรคปัญหาความรักครั้งใหม่ไปได้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมีเกณฑ์ถ้าใครถามว่าจะมีคนรักใหม่ๆเข้ามาไหมมีนะครับแต่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะในเรื่องความรักของคุณเนี่ยยังอึดอัดอยู่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องราวในอดีตก็ได้นะครับโอเคนะอันนี้คือคำทำนายพยากรณ์โดยภาพรวมๆในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนสิงหาคมนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนโชคดีและมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะกด Subscribe กดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ